สวัสดีชาว BTS คุณกำลังอยู่กับพวกเราวงเคลียร์ในรายการ Grammy ติดเทรนด์มาเช็คอินความสนุกได้ทุกวันบนรถไฟฟ้า BTS แล้วเจอกันนะสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโบธนากรนะครับในช่วงของ GMM News ครับผมพร้อมแล้วเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยครับมากันที่ข่าวดีรับต้นปีมนแคนแก่นคูนครองแชมป์ศิลปินประเทศไทยที่มียอดเข้าชมผลงาน YouTube มากที่สุดประจำปี2021หรือ YouTube's Most Streamed Artist of 2021ถือเป็นการครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่2ด้วยยอดรับชมกว่า808ล้านครั้งและในปี2022นี้มาร่วมเป็นกำลังใจว่าผลงานของมนแคนแก่นคูนที่กำลังจะมีอัลบั้มเต็มจำนวน5เพลงในเดือนมีนาคมนี้จะทำให้ยอดการรับชมสูงติดต่อกันเป็นปีที่3หรือไม่แฟนๆรอติดตามรับชมได้ที่ YouTube Grammy Go Official หรือช่องทาง Music Streaming อื่นๆได้ทุกช่องทางครับเกสโนวาเอาใจคอหวยคนเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสุดๆที่ครั้งนี้จะนำโชคสู่แฟนๆผ่านเพลงหวยซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม Thailander และเพลงนี้ได้มือทองเรื่องตัวเลขอย่างแม่น้ำหนึ่งมาร่วมฟีเจอริงเราจะรวยกับหวยไปด้วยกันติดตามรับชม MV เพลงหวยสุดคอมเมดี้ได้แล้ววันนี้ที่ YouTube Official White Music หรือช่องทาง Music Streaming อื่นๆได้ทุกช่องทางครับไม่เคยได้แบ่งมีเพียงแต่ใจว้าวแหว่งได้มาแทนรักมันฉลากินแบ่งที่ฉันไม่เคยได้แบ่งมีเพียงแต่ใจว้าวแหว่งได้มาแทนทำดีแต่ชอบไม่อำนวยรักแท้และแพ้เพราะดวงสวยโอ้เธอคนสวยฉันควรต้องทำอย่างไรลงทุนเมื่อไรถึงจะรวยรักแท้และแพ้ทุกทางมวยโอ้เธอคนสวยดาวใจเธอยากกว่าทุกมวยเรียกว่าเป็นที่สุดของความดาร์กไซด์ที่ชวนให้แฟนๆได้มาร่วมลุ้นระทึกกับจุดจบของความสนุกรสชาติใหม่ในการตีแผ่เรื่องราวเกมรักหักเหลี่ยมของหนุ่มสาวไฮโซที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันจนนำไปสู่ความตายกับคดีฆาตกรรมปริศนาในซีรีส์สุดเข้มข้น The Player รักเป็นเล่นตายมาลุ้นกันว่าจุดจบของเกมที่เล่นกันถึงตายนี้ใครจะเป็นผู้เล่นใครจะเป็นผู้ถูกเล่นมาร่วมหาคำตอบของเกมรักหักเหลี่ยมนี้ได้ในซีรีส์ The Player รักเป็นเล่นตายทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25และรับชมย้อนหลังฟรีที่แรกก่อนใครเวลา 22:30 นได้ทางวิวครับเราว่าอีฟกับเราเทสน่าจะใกล้เคียงกันคนอย่างอีฟไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานจะเรื่องคน